วัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ป้ายนี้เราขายกันไปสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงรีวิวนะคะวันนี้ว่างก็เดี๋ยวจะมาตัดรีวิวให้นะคะสำหรับกระสอบLady Rewide เบอร์1นะคะกระสอบนี้คือเบอร์1ป้ายฟุตบอลนะคะก็เรียกกันสั้นๆเลยแล้วกันLady Rewide เบอร์1นะคะป้ายฟุตบอลสำหรับป้ายนี้นะคะจะมีลีเนี่ยลีของผู้หญิงนะลีจะมีลีปนประมาณเดี๋ยวปูขอตั้งกล้องก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะสำหรับป้ายนี้นะคะจะมีลีปนประมาณสัก 10-15% นะคะก็แล้วแต่กระสอบนะคะ 10-20 ตัวโดยประมาณเลยนะคะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบป้ายนี้นะคะพี่ก็แคปหน้าจอรูปนี้ได้เลยแล้วส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะ Lady Rewide Jean นะคะกระสอบขายาว Rewide ของผู้หญิงเบอร์1ค่ะและที่สำคัญนะคะกระสอบที่เราลงรีวิวเราจะส่งให้ฟรีเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนเราจะส่งให้พี่ฟรีๆกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะกระสอบรีวิวขายดีขายง่ายขายหมดเพราะลูกค้าจะเห็นงานทุกตัวในกระสอบค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะปูขอหันกล้องอีกนิดนึงโอเคค่ะพี่มีอาจจะยกขึ้นอีกสักนิดนึงนะประมาณคางอาจจะนี่หน่อยเติมประมาณนั้นแหละค่ะจัดไปนะคะขายาวรีวายผู้หญิงนะพี่นะในกระสอบเนี่ยจะคละกันมีทั้งขาเดฟขากระบอกตรงขากระบอกเล็กขากระบอกใหญ่เป็นสไตล์แบบพวกวินเทจอะไรอย่างนี้นะขาม้าจะปนกันเลยแล้วก็มีทั้งผ้ายีนยืดและก็ผ้ายีนไม่ยืดสัดส่วนเนี่ยผ้ายีนยืดจะเยอะกว่าเหมือนอย่างตัวนี้ที่โชว์อยู่นะคะตัวนี้คือลีนะคะลีตัวนี้โชว์อยู่นะเป็นผ้ายีนแท้ 100% สไตล์ทรงบอยนะเห็นไหมเดี๋ยวเราดูรีวิวกันไปเรื่อยๆนะคะรีวายค่ะลีมีปนแต่มีน้อยนะคะอย่างที่ปูบอกว่าประมาณสัก 10-15% ก็แล้วแต่บางกระสอบนะคะอาจจะมี10ตัว15ตัวประมาณนี้นะคะคนกันซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็รีวายนะไซส์ในกระสอบนะคะไซส์ตัวนี้ลีนะคะลีไซส์ในกระสอบเริ่มที่ประมาณสัก28นะคะโดยส่วนใหญ่สแตนดาร์ดเลยเท่าที่ปูเปิดมานะคะเดนิเซนตัวนี้ก็รีวายนะคะไซส์ในกระสอบเริ่มที่ประมาณ28ใหญ่สุดก็ประมาณสัก38นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไซส์ที่จะเยอะก็คือ30ถึง34เยอะ36 38นี่น้อยนะอ่ะตัวนี้ลีกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หมีอาจจะขยับให้ลูกค้าดูป้ายข้างหน้านิดนึงนะคะตัวไหนที่เป็นลีเนาะลูกค้าจะได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่เป็นรีไวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องลีค่ะโอเคค่ะพี่แก้มคะขอโทษตัวนี้ลีนะคะนี่อย่างที่เราเห็นกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวดูกันต่อนะคะพี่จะได้ทุกตัวในกระสอบเลยโอเคมีแรงเลอร์ติดมาตัวหนึ่งนะคะแต่เอวเล็กนะลีค่ะผ้ายืดค่ะดึงให้ลูกค้าดูได้เลยนะผ้ายืดนี่ตัวนี้รีวายนะคะรีวายรีวายค่ะอุ้ยขาเล็กเยอะนะขาเล็กเยอะนี่รีวายใช่ไหมขาเล็กขากระบอกเล็กเยอะนะคะสีเข้มสีสวยเยอะเลยค่ะตัวนี้ก็เดนิเซนนะคะรีวายค่ะขากระบอกตรงตัวนี้อะไรเอ่ยรีนะคะตัว
ัวนี้ลีค่ะโอเคค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะลีมีไม่เยอะส่วนใหญ่ก็คือรีวายจะเยอะนะคะตัวนี้ก็รีวายนะคะขาวสวยสะอาดมากตัวสวยมากเลยรีวายตัวนี้น่าจะใหญ่สุดนะคะประมาณ38รีวายค่ะพี่มีพับขายลูกค้าดูนิดนึงโอเคนะคะพี่จะได้เห็นว่านี่ขากระบอกเล็กนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนขาเดฟได้เลยนะลีค่ะอุ้ยขาเดฟผ้ายืดเอวเล็กมากอ่ะ28เดฟเลยตัวนี้รีวายนะคะรีวายก็น่าจะใหญ่สุดแล้วนะคะประมาณ28ตัวนี้น่าจะแรงเลอร์นะคะมีปนเข้ามาตัวที่2แรงเลอร์มี2ตัวรีวายค่ะอุ้ยสวยมากเลยพี่มีโชว์ขาหน่อยอ่ะโชว์ขายลูกค้าดูหน่อยค่ะนี่นะคะพี่เห็นไหมคะขาเดฟเลยนะขาเดฟเลยเล็กๆเลยลีค่ะตัวนี้ลีงานวินเทจนะเอวสูงค่ะกระบอกไซส์ประมาณสัก36นะคะโอ้จะขยับให้ดูอีกนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้เป็นรีวาย505นะคะ505ค่ะก็บอกรงเป็นผ้ายีนแท้นะคะซึ่งจริงแล้วตัวนี้เนี่ยผู้ชายก็ใส่ได้นะผู้ชายก็ใส่ได้ลีนะคะสีเข้มมากลีนะคะตัวนี้38ได้อยู่ค่ะกระบอกใหญ่ตัวนี้ลีนะคะเอวสูงที่สำคัญนะพี่ตัวนี้น่าจะแรงเลอร์นะคะแรงเลอร์มีติดมาตัวที่3นะคะเป็นงานวินเทจทั้ง3ตัวเลยเอวสูงงานวินเทจลีค่ะสวยค่ะค่ะเดฟเล็กๆลีค่ะรีวายซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้น่าจะออกแนวประมาณกึ่งๆขาม้านะรีวายค่ะมียกไปขายนิดนึงนะโอเคโหยขาเดฟเลยค่ะเห็นไหมคะพี่เห็นไหมเห็นไหมสวยจริงนะคะเดฟจริงค่ะโอเคSilver Tab ก็รีวายนะคะตัวนี้ก็รีวายค่ะกระบอกเล็กค่ะจริงๆแล้วตัวนี้511นะคะจริงๆผู้ชายใส่ได้เลยค่ะขากระบอกเล็กรุ่น511เขาโพสต์ขายกันอยู่ประมาณต่ำสุดก็400นะสูงสุดนี่511เท่าไหร่ได้พี่ดำที่เราเห็นเขาขายกันเนี่ย2,500 2,000 กว่าเข้มๆรีนะคะแล้วพี่ดูได้เลยทุกตัวนะตูดไม่บางเป้าไม่ขาดค่ะนี่เข้มมากโอ้ย510ตัวนี้ก็ขากระบอกเล็กนะคะขากระบอกเล็กขายผู้ชายก็ได้นะรีวายค่ะรีวายค่ะตัวนี้มันเป็นทรงกระดุมอะ510แต่ป้ายขาวมันเก๋มากเลยอะเท่ว่ะรีวายนะคะตัวนี้งานวินเทจนะคะเอวประมาณแบบเอวสูงเอวกลางลูกค้าที่รับกระสอบที่ลงรีวิวพี่ก็จะได้ทุกตัวที่ปุ๊ถ่ายคลิปลงรีวิวอยู่นี้นะคะและสำหรับกระสอบถ้าหากระสอบที่ลงรีวิวปูขายไปแล้วนะคะปูก็ยังมีลูกอื่นนะคะมีกระสอบลูกอื่นป้ายเดียวกันเบอร์เดียวกันนะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งสำหรับกระสอบที่ลงรีวิวนะคะลูกค้าที่
รับกระสอบที่ลงรีวิวนะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มปุ๊จ่ายค่าส่งให้ลูกค้าไปเลยนะฟรีๆไปเลยไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจ่ายค่าส่งให้ไปเลยล่าสุดที่ปุ๊ส่งนะคะ400บาทค่ะพี่ค่าส่งนะคะลูกค้าจะอยู่ไกลที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราจ่ายค่าส่งให้ค่ะมาโชว์มาข้างหน้าอีกอ่ะลงมาอีกค่ะงานรุ่นเก่านะคะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสแป๊บนึงโอเคค่ะพี่ได้งานรุ่นเก่าด้วยนะตัวนี้เป็นงานวินเทจนะคะงานวินเทจนี่ขากระบอกใหญ่ค่ะตัวนี้ก็งานวินเทจเอวสูงนะคะงานวินเทจเอวสูงรีวายตัวนี้ก็รีวายนะคะพี่ดูได้เห็นไหมดูดไม่บางเป้าไม่ขาดปลายขาไม่เสียขายได้ทุกตัวถึงแม้บางตัวที่ปูโชว์ว่ามันเป็นรีแต่เป็นรีที่แบบสีเข้มและขาเดฟแล้วแรงเลอร์ที่มีปนอยู่ในกระสอบนี้3ตัวนะพี่เห็นไหมเป็นงานวินเทจเอวสูงหมดเลยเอวไซส์เล็กๆแบบลูกค้าต้องการอ่ะนี่ขาก็บอกใหญ่วินเทจใครอยากได้กระสอบลูกนี้นะคะที่ตัดรีวิวพี่รีบแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยเพราะงานกระสอบที่ลงรีวิวไปไวมากค่ะไซส์โดยส่วนใหญ่ก็30ถึง34เนาะเยอะ28มีบ้าง36 38มีก็4 5ตัวเท่าที่เห็นนะคะส่วนรีเท่าที่ดูก็ประมาณสัก10กว่าตัวได้นะคะโดยประมาณนี่อู้เล็กมากเลยอ่ะขาก็เล็กมากอ่ะตัวนี้น่าจะเอวประมาณสัก26นะแล้วดูความเดฟของนางตายแหละแขนที่หมีสลบไปเลยอ่ะ นี่นะคะสวยๆค่ะสวยๆวินเทจเอวสูงค่ะอ่ะรีนะคะเห็นไหมตัวไหนที่เป็นรีนะจะเป็นแบบสไตล์วินเทจหมดเลยอ่ะแล้วเป็นแบบขาไม่ขาเดฟก็ขากระบอกเล็กอ่ะซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็รีวายนะคะแดงเริ่มอ่ะอ๋อรีงานวินเทจอีกแล้วอุ้ยได้แบบผ้ายีนอ่ะเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะคะโอเคผ้ายีนงานวินเทจค่ะนี่รีวายนะคะค่ะพี่มีขยับกลับหลังแล้วก็ความสูงแค่นี้พอเนี่ยนี่เส้นค่ะรีวายค่ะโอเคค่ะต่อค่ะต่อนี่รีวินเทจอีกแล้วเอวสูงอีกแล้วรีวายนะคะรีค่ะสีดำสวยมากเลยอ่ะเข้มมากดำแบบสนิทมากรีค่ะรีบูสคัตเลดี้นะคะตัวนี้เป็นสไตล์ขาม้าของรีวายนะของผู้หญิงตัวนี้ก็เหมือนกันซูเปอร์โลเป็นขาม้านะคะมือหนึ่งนี่หลายพันนะจ๊ะ 2-3 พันหุ้ยสีขาวสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะวินเทจเอลสูงค่ะรีค่ะตัวนี้อะไรอ่ะอ่ะตัวนี้แรงเลอร์นะคะแรงเลอร์ตัวที่4สีเข้มมากเลยอุ้ยซิกเนเจอร์นะคะรีวายตัวนี้ก็รีวายนะคะขากระบอกใหญ่ค่ะตัวนี้อะไรแรงเลอร์ตัวที่5นะคะแรงเลอร์มี5ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นค่ะเดฟตัวสุดท้ายรีไรเดอร์ค่ะรีของผู้หญิงนะคะโอเคใครอยากได้กระสอบลูกนี้ที่ลงรีวิวนะคะมาเลยค่ะโชว์ป้ายและที่สำคัญนะรายการนี้ปุ๊จัดโปรโมชั่นให้อยู่นะคะปกติแล้วเนี่ยราคาส่งกระสอบละ6,500ใช่ไหมปุ๊จัดเท่าไหร่เดี๋ยวปุ๊มาลงแจ้งใต้โพสต์นะคะเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนโอเคสั่งสินค้าสอบถามนะพี่ทักไลน์หรือเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยนะคะใครต้องการกระสอบรีวิวก็แคปแล้วรีบส่งมาได้เลยส่วนกระสอบที่ลงรีวิวขายไปแล้วนะคะพี่แคปรูปนี้แล้วพี่ก็ส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะป้ายนี้จะมีเข้ามาไม่บ่อยนะพี่เห็นแล้วใช่ไหม
พี่เห็นแล้วใช่ไหมงานสวยทุกตัวนะคะนี่เรากำลังจัดเก็บใส่ถุงนะคะลูกค้าที่รับกระสอบที่รีวิวพี่ได้ทุกตัวที่เราลงรีวิวนะคะส่วนใครอยากมาหน้าร้านก็เข้ามาได้เลยภูสิตายีนค่ะเปิด Google Map พิมพ์ชื่อร้านภูสิตายีนเปิดทุกวัน 9:00 น.ปิด 6:00 น.เราหยุดทุกวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ